ฉันสามารถคุยกับผีได้แฟนของคุณบอกว่าไม่มีสมบัติเสียใจด้วยทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะโถ่ยตายไปยังไม่เหลืออะไรไว้ให้อีกแกไปละอีผัวชั่วกูเพิ่งตายแท้ๆมึงก็มีเมียใหม่สมบัติอีผีนั่นต้องตกเป็นของฉันนิวไม่น่าเลยนิวเราเลยจะแต่งงานกันอยู่แล้วนิวก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคู่เรานิวอยู่แถวนี้ไหมอะแฟนอยากคุยกับนิวอะนิวก็อยู่ตรงนี้ไงตรงหน้าแฟนกลิ่นอะไรวะกลิ่นแม่งเหม็นมันหนูตายเลยไหนบ้านไหนมีงานศพแฟงเราชอบแฟงนะโอ้ยหยุดรังแกคนที่ฉันรักอยู่นี้นะอีผีเฮ้ยนี่คุณคุยกับผีได้เหรอผมว่าเราอย่ามาเจอกันอีกดีกว่าคุณแม่โคตรประหลาดเลยอะแฟงเรารักแฟงจริงๆนะแฟงน้ำแกช่วยคุยกับแฟนเราให้หน่อยได้ไหมอ่ะแกไม่รังเกียจเราแล้วหรอจะรังเกียจได้ไงอ่ะก็ตอนเนี้ยมีแต่แกคนเดียวที่ช่วยเราได้อ่ะนิวเขายืนอยู่ตรงนี้นะนี่คุณเห็นฉันหรอมีอะไรจะบอกแฟนเธอไหมล่ะบอกเขาให้ทีว่าฉันรักเขามากฉันจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าเขาจะตายแฟนคุณเขาบอกว่าให้รีบตัดใจเถอะแล้วมีเมียใหม่ซะเขาเป็นห่วงนี่คุณฉันไม่ได้พูดแบบนี้นะจริงเหรอขอบคุณนะนิวเนี่ยยังใจดีเสมอเลยนะแกพลังน้อยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกน้อยอีนี่มันร้ายนิวเขาบอกว่าให้คุณไปพักผ่อนแล้วให้ฉันไปลอยอังคารแทนแฟงอย่าไปเชื่อมันนะฉันไม่ได้พูดผมฝากคุณนะน้อยแกกล้าดียังไงเอากระดูกฉันมาเททิ้งตรงเนี้ยแล้วแกจะทำอะไรฉันได้ล่ะแฟงต้องเป็นของฉันหลังจากนั้นแฟงเปิดตำหนักให้ฉันขอบคุณนะที่อยู่ข้างผมมาตลอดแฟงรักมันจริงๆด้วยเอ้าแล้วนี่พวกคุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาบ้านฉันได้ไงฉันเป็นเจ้ากรรมนายเวรผู้หญิงคนนี้ทำไมฉันจะเข้าไม่ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องของแกอย่ามายุ่งพวกแกสามคนทำอะไรฉันไม่ได้หรอกดูมันย้อยๆเราน้ำนี่คุณยังไม่นอนอีกเหรอครับฉันกำลังคุยกับนิวค่ะอ๋อแล้วคุยว่าไงบ้างอะนิวบอกฉันว่าให้ดูแลฉันดีๆแล้วยกบริษัทส่งออกของนิวให้ฉันนะคะโอ้โหไหลเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยแฟงพูดอะไรอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าพวกแกคิดจะทำอะไรอ่ะแฟงนิวผมมองเห็นคุณแล้วอ่ะนิวจัดการมันเลยนิวและผองเพื่อนอย่าทำอะไรฉันเลยนะ